ปีมะโรงเป็นยังไงบ้างประจำเดือนเมษายนโอ้โหปีมะโรงขึ้นมานะก็การเงินไม่ดีเลยปีมะโรงนะการเงินเนี่ย5 เหรียญเลยนะติดขัดขัดเป็นหนี้เป็นสินนะการเงินก็ไม่ดีด้วยนะสุขภาพก็เหน็ดเหนื่อยด้วยก็ต้องระมัดระวังการขับขี่รถนิดนึงอาจจะต้องเกี่ยวกับขานะขาขวาเนี่ยจะต้องเจ็บนะขาขวาเจ็บด้วยต้องระมัดระวังนะชาวปีมะโรงเนี่ยนะขาขวาเจ็บนะอาจจะโดนเฉี่ยวโดนชนรถล้มลื่นหกล้มหรือว่ามีคนขับรถมาเฉี่ยวท่านก็เป็นหนี้เป็นสินด้วยเป็นหนี้เป็นสินเยอะด้วยสำหรับปีมะโรงผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะก็ต้องระมัดระวังสุขภาพก็บางทีถ้าถามว่ามีคนมายืมเงินชาวปีมะโรงจะได้เงินคืนไหมโอ้โหไม่ได้นะเนี่ยถ้าให้เงินใครยืมก็ไม่ได้คืนด้วยสำหรับปีมะโรงนะช่วงต้นเดือนนี้เพียเหนื่อยๆสำหรับปีมะโรงด้วยนะคะคือแต่ว่ายังดีหน่อยนึง2 ไม้เท้าเกิดขึ้นการงานเนี่ยถ้ารองานอยู่ปีมะโรงจะได้ในช่วงของประมาณกลางเดือนปีมะโรงจะได้นะ2 ไม้เท้าอาจจะมีคนมาช่วยเหลือช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตงานที่นำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ออฟไลน์นำเข้าส่งออกต่างประเทศก็โดดเด่นสำหรับ2 ไม้เท้าสำหรับปีมะโรงนะการงานดีนะธุรกิจก็10 ไม้เท้าขึ้นบางทีงานเหนื่อยล้นมือนะทำคนเดียวแบกรับปัญหาทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวนะหน้าที่การงานก็อาจจะโดนเจ้านายให้ทำงานรับผิดชอบเยอะสารพัดเลยนะถ้าไปสมัครงานโรงงานนะก็มีเกณฑ์จะได้สำหรับปีมะโรงด้วยนะคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะคะผิวขาวหุ่นดีนะคะก็มาสนใจนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์สวยๆของหมอนีน่านะคะหน้าขาวหุ่นดีนะคะสุขภาพดีตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำนะคะเข้าไปนะคะดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ.com ของหมอนีน่านะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศลดสุดๆที่ 50% นะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็คลิกลิงก์ข้างใต้YouTube นี้นะคะก็เข้าไปที่หน้าเว็บนะคะมีข้อมูลอยู่นะคะสำหรับตัวแทนจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหุ่นดีหน้าขาวผิวสวยนะคะเส้นผมดูแลสุขภาพอาหารเสริมนะคะดูแลสุขภาพสำหรับปีมะโรงถ้าคิดว่าจะไปกู้เงินธนาคารอะไรอย่างเงี้ยมาลงทุนมีเกณฑ์จะไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนเพราะว่าการเงินของท่านนะคะสภาพคล่องนะมีนะคะ5 เหรียญนะคะจะพับกล้องแต่จะไปกู้เงินจากธนาคารมีโอกาสจะได้ไหมก็มีแนวโน้มว่าจะกู้เงินได้เพราะว่าคิดว่าจะมาลงทุนทำธุรกิจด้วยสำหรับชาวปีมะโรงนะคะจะลงทุนทำธุรกิจคิดว่าจะค้าขายทำธุรกิจแต่ธุรกิจพวกขายของกับชาวต่างชาตินำเข้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับผู้หญิงก็ถามว่าช่วงนี้รอคอยใครอยู่ไหมเนี่ยความรักก็1 ดาบอยู่จะรอคอยคนรักกลับมาถ้าบางเคสรอคอยคนรักกลับมาจะกลับมาไหมก็ต้องยังต้องรอคอยอยู่นะคะแต่คนรักอาจจะได้เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้สำหรับชาวปีมะโรงนะคะสำหรับงานก็มีเกณฑ์ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนักเรียนคะแนนการสอบนี่ถือว่าดีสำหรับเมษานี้นะคะไปสมัครเรียนเอ็นทานก็จะติดสำหรับเด็กนักเรียนปีมะโรงนะคะคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12 ราศีนะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะเสริมดวง12 ราศีแก้ปีชงนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook อัญมณีเสริมดวง12 ราศีแล้วก็ Facebook กำไรนำโชค12 ราศีด้วยสำหรับปีมะโรงเสริมดวงนะคะให้ร่ำรวยโชคดีมีโชคมีลาภทีนี้การค้าการขายนะคะประมาณต้นเดือนน่ะต้นเดือนถึงกลางเดือนค้าขายน่าจะดีหน่อยนึงแต่ประมาณสักหลังวันที่20แล้วลูกค้าจะเงียบนิดนึงสำหรับธุรกิจการค้าการขายนะถ้าเป็นทางที่ดีนะคะก็ต้องเดินทางนะคะไปค้าขายออกไปเปิดบูธนะคะกับต่างประเทศนะคะไปเปิดบูธต่างจังหวัดเดินทางหาลูกค้าถือจะดีนะคะสำหรับชาวปีมะโรงโอเคค่ะ